อืมกินข้าวคนเดียวนะคะเพราะชาวบ้านเขากินกันอิ่มหมดแล้วแกงถั่วแบบยายดมแกงแบบอืมอดีพี่แหม่มอดีพี่เกศรแกงถั่วแปบอืมสวัสดีคุณนัชชามักดิมนักการเห็นหอม Hi Jennifer Oh from US สวัสดีพี่สุภาวดีสวัสดีค่ะพี่นงนุชโอ้ยถ้าใครดูอยู่ใน YouTube นะคะอย่าลืมกด Subscribe กดไลค์กดแชร์กดติดตามสั่นกระดิ่งให้ด้วยนะใครที่ดูอยู่ที่ Facebook ภาพและเสียงชัดดีหรือเปล่าตอนนี้พยาบาลอ้วนมี YouTube นะคะแล้วเราก็อัพ YouTube ทุกวันเพราะว่า Facebook โดนลบคลิปนะบ่อยๆ Facebook ไล่ทยอยลบคลิปที่ผิดกฎแกงถั่วแปบกุ้งทอดชูชีปลาเทโพมั้งปลาทอดหมูทอดชอบถั่วแปบนี่ถั่วแปบผักปังแล้วก็มันไม่ค่อยชอบเท่าไหร่ชอบถั่วแปบเนี่ยถั่วแปบเนี่ยกินกับเป็นบ่กินกับเป็นบ่ฟินมากเลยทุกคนรู้ป่ะอยากจะแบบเหมือนพ่อบอกว่ากินนี่กินหน่อยมันอิ่มกว่าด้วยเนี่ยแบบอยากจะเสพแบบว่าใช้เวลานานๆถั่วแปบเนาะเอามาทำซุปก็อร่อยนะPuerto Rico ชัดเจน greeting from El Salvador Wow Mexico Wow Like and share and subscribe in Facebook fan Facebook fan page and Hello. YouTube channel Nurse Big Size channelYou can follow me ที่ Facebook เนี่ยเขาลบเพราะว่าบางอย่างเขาใช้ AI ตรวจจับแล้วมันแบบมันเพี้ยนอะมันก็ลบคลิปเยอะมากแฟนเพจไม่รู้หรอกเพราะเขาดูไลฟ์สดกันเป็นส่วนใหญ่นั่งกินซิดเลอร์สลัด Facebook บอกเชิญชวนการพนันก็งงเหมือนกันกระจักกระวายังไงเลยตอนนี้เรามีแอดมินและมีทีมงานที่คอยอัพ YouTube นะคะเผื่อว่าใครที่แบบจะดูย้อนหลังเนี้ยดูสะดวกใน YouTube ลองดูดิถ้าเป็นอะไรก็ค่อยว่ากัน Greeting from Mexicoเลยเด็กว้าวแบ่งมาบ้างอยากกินจังมากินด้วยกันจ้ะทำไมไม่เอานี่ใส่ชุดชุดด้วยดีตัวนี้ไหนเขาไม่ไหวมืดมืดแต่งอาหารกินเป็นหนอนมันก็ดีใช่ไหมอ
นิการากัวนิการากัวเอลซาวาดอร์ปอร์โตริโกเม็กซิโกเชียงใหม่ปากเกร็ดตากจันทบุรีโอ้ USA อยู่เมืองไหนคะของ USA สว่างขึ้นไหมไปเปิดไฟมาปลาอร่อยมากไม่เค็มมากระยองมินนิโซตา ยูไนต์ไอนูนในไทยแลนด์มินนิโซตาไวกิ้ง 10:26 AM You guys night at night อันนี้เป็นชูชีชูชีก็จะเป็นรสชาติพริกแกงผัดหอมๆในน้ำมันตัดหวานนะอยู่ไหนใบกะเพราตัดหวานน้องแอ๊ดดีจ้าคนสวยแอนนั่งกินอยู่เนียนๆอยู่ข้างๆกินเฮ้ยทอดมังกุ้งทำจริงเอากินแต่ใบเล็บครุฑตกใจอร่อยกินไปเลยจะได้รู้ว่าแพ้ไม่แพ้ต้องปิดสูตรดีกว่าทันขยับน่าสงสารลุงแอนไม่ได้แพ้คนเดียวนะน้องชายลุงแอนก็แพ้ด้วยแต่แม่ไม่แพ้ส่วนพ่อแพ้แม่ไม่รู้เลยไม่ได้ปรากฏใช่ไหมว่าเป็นที่รู้ใช่ไหมตะลุงอ่ะหน้าเหมือนแม่มากกว่าพ่อเอ้าแกงบอลสีอ่ะพี่พรเย็บผ้าแฟนแฟน from Minnesota แกงบอลสีมาแล้วชอบดูต่างกันไหมในคอมเมนต์วางกินไหมน้ำพริกน้ำปลาสะเดาจากเจเดือนพะเยาสตอกับข้าวเยอะกับข้าวเยอะเด็กน้อยมันเก็บผ้ารอแล้วเด็กน้อยเลยไม่พาไปไม่ได้แล้วเด็กน้อยไหนร้านอาหารนี่จะเอาไว้น้ำที่ไหนอันนี้บอกแม่ชี้ให้ดูปู่ย่าอะไรสักอย่างกวางมากินด้วยกันกินเลยลุงหนูก็แพ้กุ้งไม่ดีขึ้นไปหาหมออะไร watching you make me hungry really miss Thai food เพลงไหมอเมริกาเงี้ยคุณพี่สวัสดีพี่กุ้งนิวยอร์กแอดไหนนะไม่ทราบยำฟิช with spicy curry กับฟิชอันนี้ถือเป็นแคทฟิชไหมแคทฟิชอร่อยแพงแล้วก็ไม่อร่อยใช่ไหมมันก็ไม่ออริจินอลเหมือนบ้านเราหรอกเพื่อนๆพี่ๆแฟนๆคนไทยที่อยู่ในต่างประเทศอ่ะบางอ้วนช็อกเหมือนกันนะบางคนอยู่แบบว่ามาครึ่งชีวิตแบบแทบจะเป็นประชากรของเขาแล้วไม่ค่อยได้กลับไทยเพราะว่าญาติไม่ค่อยมีอะไรอย่างเงี้ยบางคนก็ได้กลับไทยบ่อยๆอะไรเงี้ย relationship หรือความสัมพันธ์นี่มันเป็นเรื่องที่สำคัญเหมือนกันนะ
มันควรที่จะแบบถนอมรักษากันไว้นะการมีกันและกันเนี่ยมันทำให้เราแบบฟังฝังอ่ะฟังฝังศาสนาชอบดูบาดอ้วนมากนะคะขอบคุณคุณอ้อมใจค่ะสวัสดีพี่นุชสวัสดีพี่บานขอข้าว3จานให้5เลยอร่อยมากทอดมันกุ้งเดี๋ยวไว้ก่อนอันนี้ดีอร่อยกับข้าวเยอะเยอะเกินต้องมาสักอยู่แบบต่อเนื่องเดือนหนึ่งอ่ะถึงจะเริ่มคงที่อยู่180โลเพราะอะไรใครๆก็พยายามทำอาหารมาให้ไงแบบมันก็เป็นอย่างนี้อยู่แล้วนะยังไงเนาะวันนี้วันศุกร์แล้วเนี่ยยังไม่เสร็จเอกสารเนี่ยร้านสกายไม่มีแผ่นเลยพี่โอเปิ้ลรักเขาใช่ไหมล่ะสวัสดีเจ๊เขียดกินข้าวด้วยกันค่ะนั้นลูกอะไรไม่รู้ไม่รู้จักในแกงลูกอะไรใครก็ได้บอกหน่อยอันนี้เหรอมันลุงกินข้าวคู่อันนี้เหอะอร่อยมากหนูสัญญาใจเลยโคตรอร่อยเลยพี่ดมขอทำอร่อยจริงเผ็ดเผ็ดแต่ก็มีตัดหวานแบบตามสไตล์ชูชีแต่ก็ไม่เลี่ยนด้วยผัดด้วยกะเพราและเครื่องแกงที่เผ็ดจริญอาหารสไตล์แบบอันนี้ภาคกลางนะแต่จัดจ้านรสจัดจะไม่มาแบบสีแดงแต่ไม่เผ็ดอะไรเงี้ยอันนี้เผ็ดแล้วก็ตัดหวานตามสไตล์ชูชีแบบแต่เนื้อปลาสดนี่ไม่ชอบปลาทอดนี่โหดจริงบาดอ้วนเห็นตอนนั้นอะแต่ตอนนี้เขาได้กลับแล้วอะแม่ชนกับน้องเอมิลี่อะเห็นเขาแบบว่ากูเหลือใจเด้เหรอเขาก็ร้องไห้แบบคิดถึงแม่คิดถึงครอบครัวที่เมืองไทยใช่ไหมคือรู้เลยว่าเขาแบบมันสุดอะไรเงี้ยแบบแม่เอ้ยคิดถึงว่าอะไรเงี้ยแบบเหมือนเจอเรื่องราวแล้วหรืออะไรก็ไม่รู้แต่แบบความคิดถึงมันทำให้เขาแบบสุดจะกั้นอะไรเงี้ยข้อจำกัดมันเยอะแต่ก็เวลานะไม่เคยกินเนาะรู้ป่ะไอ้บวบเล็กอะไรเนี่ยกับข้าวหลายอย่างอ่ะเครื่องอยากกินปลาปลาแดงว่ะเดี๋ยววันนี้สัญญากับหลานๆไว้หลานลูกพี่ลูกพี่ชายลูกพี่ลูกน้องนะพาไปเที่ยวร้านอาหารแล้วร้านอาหารมีสระว่ายน้ำพาคุณเขาไปเที่ยวแล้วก็เด็กๆเล่นน้ำตอนเนี้ยเนี่ยเดี๋ยวไอโมมาก็ไปแล้วเนี่ยคือกินเป็นมื้อเที่ยงมื้อบ่ายเนี่ยไม่แล้วร้านก็อยู่ไหนร้านเขาก็บอกว่าอยู่ตรงนั้นไงก่อนถึงแยกขึ้นทางไปสวนส้มโอก่อนถึงแยกขึ้นสะพานธรรมจักรที่พ่อแม่ชี้ให้ดูทางขวามือย่าย่าปู่ปู่อะไรอ่ะเราได้สายจับานจะมาตรงไหนไม่มาเดี๋ยวเราไปเซเว่นเขาไม่ได้มาเขาไปเนี่ยมันไปหามาได้เอาไงสุดยอดก็ไปกันโอ้ยผมตัวเองสีชมพูร่วงลงไปในจานอะไรได้กินหมดยกเว้นไม้แห่สีพิงแห่มาแล้วสตอเหนือรายงานตัวสวัสดีค่ะบวบเหลี่ยมบวบบวบแล้วเป็นคนที่แบบกับข้าวเยอะกินไม่เพลินนะเพราะว่า
มันเหมือนให้เกียรติกับข้าวอ่ะอย่างน้อยต้องแบ่งเป็นส่วนข้าวสมมติ1จานเนี่ยต้องแบ่งเป็น3ส่วนให้กับอะไรอะไรหนึ่งไม่ค่อยจะข้ามกินหลายๆอย่างกินให้เสร็จจะเป็นอย่างๆกินไม่หมดอะไรอร่อยกินนะอร่อยทุกอย่างอยู่กระชูชีก็อยู่กระชูชีจนหมดเลยเห็นไหมลุงตักข้าวให้หน่อยดิเอาเท่าไหร่เอา20บาทเอามากินกับน้ำพริก5บาทแล้วกันไปดูแล้วเพลิดเพลินป่ะค่อนข้างจะสายแล้วนะเอาเป็นโตมาเลยเนาะเฮ้ยเฮ้ยโหอย่าให้เยอะงี้ดิก็กินหมดอ่ะดิก็กินให้หมดดิจะไม่ต้องไปตักอีกรอบเดี๋ยวก็ใช้ไปตักอีกเพราะฉะนั้นใช้รอบเดียวเต็มที่เลยน้องขออนุญาตย้ายน้ำพริกมาให้หน่อยดิเอาแกงนี้ไปแกงชอบแกงใส่ถั่วแปบอย่างเดียวไม่ชอบใส่มันน้ำพริกอะไรเว้ยตัดหวานกว่าน้อล่ะซิมเบิ้งก่อนเด้อพี่น้องซิมเบิ้งซิมเบิ้งอร่อยเรียกอะไรนะผักเหนือน้ำพริกหนุ่มไม่ใช่ขี้กาดิอย่างเงี้ยขี้กาน้ำพริกสาวเห็นอยู่หรอกบ่อุ้ยมันเปรี้ยวเข้าไปหน่อไม้ย่านางอร่อยแบบเป็นธรรมชาติอร่อยแบบสดชื่นหุงละร้อยได้เยอะมากเลยนะหน่อไม้บ้านเชียนอร่อยเอาจริงป่ะดังนะเนี่ยพี่โอเปิ้ลเพิ่มข้าวเพิ่มข้าวโอเคพี่วาพรแล้วเต็งดูเราตอนเต็งแบบเวลาเข้านอนแล้วต้มมาม่านะคนไทยนะมีพริกป่นกับน้ำปลาติดไว้น้ำปลาเนี่ยน้องสะใภ้เป็นคนพะเยาทำมาเนี่ยอร่อยอร่อยมากเลยอ่ะอยากไปบ้านเชียนอีกเนี่ยที่ซื้อมาเมื่อวานเยอะๆกินไม่หมดหรอกแจกญาติพี่น้องหมดเลยสรุปที่ไปถ่ายเมื่อวานนี้คืออะไรมั้ยคอนเทนต์กินไม่ไหวแจกญาติหมดเลยงมงหน่อไม้ขนมลูกชิ้นแจกไปแล้วยังมีอีกอ๋อกระเพาะลั่นเลยหน่อไม้ดีมากมีตลอดนะที่บ้านเชียนจะมีตลอดได้ตลาดอ่ะมีตลาดมันมีตลอดมีตลอดบานอ้วนอ่ะผมขอบคุณค่ะ
บ้านอ้วนอ่ะกินก๋วยเตี๋ยวคากิวัดนาวงทำให้มีคนมาดูคลิปเยอะมากมีใครในนี้หลายๆคนนะเจอบ้านอ้วนจากก๋วยเตี๋ยวจริงเฟซบุ๊กมันเปิดค่าการมองเห็นมากเลยเวลาไปกินก๋วยเตี๋ยวนาคาเกียกินแล้วชิมดูกรอบกินมานานแล้วกรอบมากโอ้ยหอมพริกไอ้เดือมทำเองไงวะเนี่ยอร่อยใช่ปะลูกต้อนแรงก็ยังแรงใช่ไหมวาวาเจ๋งที่นั่นใช่ไหมอ๋อใช่ไหมโบวี่ใช่ไหมน้องโบกำลังมาพูดอร่อยร้อยนัดรู้จักกับพี่ด้าอย่าลมย้ายกาดนะเนี่ยทำอร่อยมากทำเยอะเกินคุณนาวินบอกว่าข้าวมันไก่นาวงถ้วยน้ำจิ้มล้นเป็นยังไงนะก็สองร้านนั้นเลยอ๋อไม่แล้วยังไงหมายถึงถ้วยน้ำจิ้มล้นหมายถึงว่าอยากให้บ้านพูดไปกินหรือว่าอะไรจอดรถไม่ค่อยได้เลยไม่ได้ไปทำคอนเทนต์มีโอกาสจะแวะไปแล้วแวกนั้นนะของกินอร่อยเยอะวันนี้หรอยังคงอยู่ชัยนาทว่าจะพาหลานๆไปร้านอาหารที่มีสระว่ายน้ำให้เด็กๆเล่นน้ำกันแล้วก็สั่งอาหารกินไปได้ไหมหน่อไม้หน่อไม้ดีมากสามปีแล้วขอบคุณค่ะมากินเพ่ชมจากชุมพรมากินด้วยกันค่ะใช่วาวาหน่อไม้ใบยะนางต้มเขาต้มเป็นแบบว่าหม้อใหญ่ๆไปเลยอ่ะดูเนี่ยแบบบูชูดนี่ตุ้มขอบคุณค่ะอ
จะดมปลูกอยู่ในสวนรดน้ำต้นไม้นั่นทำเพลงพ่อก็นอนเล่นอยู่ในสวนให้แม่รดน้ำต้นไม้แล้วก็ปล่อยชูการ์ไรเดอร์เล่นเห็นกันบ่อเพิ่งเห็นเนี่ยเพิ่งเห็นว่าคอมเมนต์เนี่ยไม่เห็นเรียงคิวอยู่ข้างบนกินข้าวไม่หมดเฮ้ยเป็นไรอ่ะก็กินปลาหูเช็ดหัวเช็ดตรงนี้ตรงนี้โอ้ยลงแอนเหงื่อแตกเต็มตัวมามามายาวทำอะไรกินจ๊ะแล้วไปไหนมาเขาหาตัวอยู่ตรงไหนหลังบ้านตรงไหนโอ้มาเวียนมาหาอยู่ชิมยังชิมยังมาไปชั่วโมงแล้วชิมพร้อมตะจ้อยเหรอไปตีกินนะมื้อเช้าตอนนี้มื้อเที่ยงแล้วกินกับปลาดมเอ้ยปลาดมเออคนกินปลาเค็มแล้วเว้ยไปได้มาที่ไหนเขาทอดมาขายปลากระดีเนี่ยนะเขาทอดมาขายเอาแล้วเมื่อวานซื้อมาจากบ้านเชียนก็เหมือนกันเหมือนกันดิปลากระดีเยอะนี่เนาะแดดเดียวแดดเดียวก็ทอดมาเลยไม่เค็มมากอร่อยเค็มแต่ว่าเค็มแบบเค็มไม่มากเค็มอย่างใส่เกลือเนาะแต่บางคนเขากินไม่เค็มเลยไงแต่เรากินชอบกินเค็มข้าวทำไมไม่ทำปลาไหลแดดเดียวมั่งผ่าท้องแล้วก็ตากคิดว่าหาง่ายไงเอ้าเลี้ยงแล้วดิปลาไหลเนี่ยทุ่งนาก็พอมีแต่มันแพงนะลุง200หรือว่าแพงก็ไม่รู้จักเลี้ยงพอทมรู้สึกเย็นๆที่นี่ก็เย็นๆแต่ว่าไม่ถึงกับหนาวลมมีลมเมื่อเช้าเมื่อเช้าอาบน้ำก็รู้สึกว่าอาบน้ำอุ่นดีกว่าแต่พออาบเสร็จโคมๆๆด้วยน้ำเย็นตัดใจอากาศกลางคืนอากาศดีกำลังดีกับวัดจะร้อนนี่เป็นช่วงอร่อยเนี่ยไม่ไหวแล้วอิ่มเอ๊สงสัยป่ะยังไม่ได้กินแกงมะรุมโหจะกินไม่ให้กินหวานเจี๊ยบไม่กินอ่ะนะรู้อีกใครแกงอ่ะอันนี้อือบ๊ายบายฝั่งโน้นก็แน่นอนอยู่แล้วอันนี้อ่ะถ้าแกงอันนี้อ่ะหวานเนี่ยกินแกงเนี่ยอร่อยกินแล้วไม่ชอบมันชอบถั่วถั่วกินอร่อยไปใส่หลายอย่างก็เลยแบบก็กินได้แต่กับข้าวเยอะไงกับข้าวมันเยอะเนี่ยเยอะเกินจะกินอาก็ไม่พอดีกินคุณบานมาอยู่ที่นี่หลายวันเลยนะคะค่ะโอ้กงไม่คิดกินขนมเป็นไงมั้งอร่อยไม่อร่อยเขาก็อร่อยนะแต่เราไม่คิดกินไม่อยากก็อยู่ขนมทุกวันอยู่ได้หรือเปล่าอายาวอยู่กับขนมทุกวันก็เลยเบื่อเลยไม่กินกินนิดๆหน่อยๆรอไอ้โมเนี่ยกำลังมาไม่รู้มาถึงตอนไหนมันก็เรื่องเยอะมันก็เรื่องหมอใช่คุณโมครับแต่ยังดีมันไปเองไม่ได้มาแล้วมั้งเห็นมอไซค์จอดนะไม่ใช่ไอ้โมวะโอ้ยระวังลื่นนะใครไม่รู้เขาอันนี้มาเนี่ยดูให้ทั้งเงินอะไม่รู้จักอะใส่หมวกกันน็อกไม่รู้อะเขาขวดมาแขวนอะโอ้มาแขวนแล้วก็มีเย็นมากรอกน้ำมาดิอ๋อมากรอกน้ำลูกค้าเขาจะเอาไว้ขาไปจ้ะเอาขวดมาวางไว้ก่อนใช่ก็จะมาซ่อนไว้นี่ทีประดมก็มีขวดเปล่าก็นี่ไงหนูอะถ้ามีขวดเปล่าหนูก็เก็บมาเขาก็มาล้างวางไว้ให้แล้วนั่นแล้วก็กุ้งทอดจ้ะกุ้งทอดเล็บครุฑกับข้าวเยอะจ้ะกินไม่ไหวจ้ะขมิ้นหน่อยให้มันเหลืองๆแบบปักใต้แต่แกงต้มหน่อไม้ใส่ขมิ้นหน่อยก่อนอยู่แค่ปักใต้แกงกินอร่อยมาทำธุระแล้วก็มาเที่ยวด้วยนะคะบ้านอ้วนเนี่ยสามารถทำงานได้โดยที่ไปที่ไหนก็ได้เพียงแค่มีคอมพิวเตอร์กับมือถือเพราะว่าบานอ้วนสร้างระบบการทำงานแบบอิสรภาพเรื่องเวลาเผื่อพี่ๆจะแบบยังไม่รู้ใช่ไหมบานอ้วนเป็นเจ้าของบริษัท
เนิร์ดบิ๊กไซส์แล้วก็เป็นคนที่บริหารนะคะระบบการทำงานสามารถไปไหนก็ได้ไปกี่วันก็ได้แต่ต้องมีวินัยต้องทำงานนะคะก็ถึงสมัยก่อนมันก็ต้องไปตามเทศกาลใช่ไหมไปนู่นมานี่ไปนู่นมานี่ไปนั่นก็ต้องรีบกลับอะไรอย่างนี้ใช่ไหมคะกินเบาไหววันพรเธอถ้าฉันไม่ไหวเธอก็ปล่อยฉันเถอะฉันกินข้าวจานที่สองแล้วฉันไม่ไหวเนี่ยแต่ฉันจะกินอย่างอื่นอีกนะแต่มันเต็มกลืนแล้วอะบอกไม่ถูกอะมันมีเมนูในหัวเยอะมากเลยอะมาธุระด้วยแล้วก็มาแล้วก็มีทำงานได้เลยอะเคยคิดเคยฝันว่าอยากทำแบบนี้แหละแล้วมันก็เกิดขึ้นแล้วไปไหนก็ได้ทำงานที่ไหนก็ได้หยุดกี่วันก็ได้แบบนี้เลยค่ะตอนเนี้ยได้อยู่ใกล้ๆพ่อใกล้ๆแม่ในเมื่อยังเอาบ้านไปอยู่ไม่ได้ก็มาอยู่นี่ได้แล้วตื่นตัวหนังสือเล็กนอนเลยเห็นชินแล้วชินรสชาติอร่อยไหมคะอร่อยทุกอย่างเลยค่ะไม่มีอันไหนไม่อร่อยเลย อร่อยทุกอย่างแต่มันอิ่มไงมันเพิ่งจะใส่ๆเองอะไรนะอ้าวมันก็ต้องกินสิขอเถอะขนมกล้วยเอาเวียนนะดิที่บอกเมื่อวานอะไอถึงว่าข้าวอิ่มแล้วเดี๋ยวอาจจะแบบไปกินก๋วยเตี๋ยวหรือไปร้านอาหารไปแบบชิมๆอรรถรสนอนตีสองตีสามน่ะทำงานน่ะพี่ๆเชื่อมะแต่ว่าไม่ได้ทำให้ใครเห็นไงทำงานทำงานในร่ม ไม่งั้นจะมีเพจบานอ้วนเหรอคือมันเป็นไม่งั้นจะมีการทำงานไลฟ์สดทุกสัปดาห์ละ6วันอ่ะใช่ไหมชอบเก็บข้างๆหูอย่างนี้แล้วเป็นฟักทองก็อร่อยนะได้ฟักทองก็ฟักทองใช่ฟักทองกล้วยทำไม่ได้ใช้อะไรเลยค่ะคอเนี่ยดำมาจนถึงมัธยมช่วงประมาณม.5เป็นต้นมาก็ค่อยๆดีขึ้นนะคะไม่รู้เป็นอะไรเป็นเองก็ค่อยๆดีขึ้นแต่จักระแร้มาหายดำเอาตอนที่ใช้ครีมทารักแร้ตอนนี้เนี่ยดำขึ้นนิดนึงไม่เยอะแต่ก็ถือว่าดำนะหมายถึงว่าของเดิมเนี่ยมันขาวขึ้นอย่างมากเลยก็ยังมีปานดำๆอยู่แต่ไม่มากแล้วก็ตอนนี้เนี่ยหลังหยุดใช้ไปตั้งแต่มิถุนาปี64ดำขึ้นนะแต่ไม่มากไม่แบบดำปิดปีอะไรเงี้ยไม่อยากมีธุรกิจแบบบานอ้วนจังเบื่อจะเป็นลูกจ้างอยากให้แม่สบายอยากมีเงินเยอะๆใส่ตรงเนี้ยปรับแต่มันก็ง่ายค่ะแต่ไม่ได้ยากติดกล้องชิ้นนี้บานอ้วนก็ค่อยๆทำไม่เคยหยุดทุกคนเห็นทุกคนนอนบานอ้วนยังไม่ได้นอนวันหยุดเทศกาลทุกคนหยุดคือหยุดแต่บานอ้วนยังคงทำงานตลอดเวลามันต่างกันนะมันดูสวยหรูแต่มันคือต้องมีวินัยมากๆเลยนะในการทำงานอ่ะถามลงแอดได้มันโหดนะแต่เมื่อมันเข้าที่เข้าทางระบบมันไปได้แล้วเนี่ยก็ถือว่าคุ้มนะคุ้มค่ากับการทุ่มเททุ่มเทนะต้องทุ่มเทมันต้องใช้เวลามันต้องใช้เวลานะทำได้ดีมากเลยนะคะถึงได้บอกว่าในยุคนี้เนี่ยสิ่งที่มีกำลังจะมาถึงไอโมะสิ่งที่มีค่ามากที่สุดไม่ใช่เงินแล้วนะในยุคนี้อ่ะ
ยุคนี้สิ่งที่มีค่ามากที่สุดคือเวลาถ้าเราบริหารเวลาให้ดีนะคะปังบานอ้วนอ่ะทำงานว่าอยู่ไหนกันจะให้เอาปูไปส่งวันนี้เหรอทำงานก็ต้องมีวินัยแหละแต่ก่อนบานอ้วนทำงานประจำไปด้วยนะคะเราก็ทดลองทำอะไรเสริมไม่ได้แบบใช้ชีวิตแบบเสี่ยงเลยไม่เล่าให้ฟังนะใครอยากฟังให้พิมพ์มาฟังใครอยากถามอะไรถามมาเลยถ้าตอบได้จะตอบนะถ้าอึดอัดที่จะตอบขออนุญาตไม่ตอบอยากแชร์ประสบการณ์หรือเพื่อนๆบางคนแชร์มุมของตัวเองหรืออาชีพเพราะว่าอาชีพเนี่ยมันไม่ใช่แค่หมอพยาบาลข้าราชการครูอะไรอย่างเงี้ยแล้วอ่ะมันไม่ใช่อาชีพเหมือนสมัยก่อนแล้วอ่ะเดี๋ยวนี้มันมีอาชีพใหม่ๆเกิดขึ้นเยอะมากมีมุมมองของการทำงานมุมมองของการทำธุรกิจเยอะ จริงอร่อยแต่ว่าเม็ดมันใหญ่จังหนูขอที่ชุบเปียกหน่อยค่ะขอ น้ำดื่มด้วย อยากกินน้ำซ่าน้ำตาล 0% ไม่มีเนาะบ้านเราอ่ะบ้านพี่แอมขายไหมแม่โซดาหวานๆแต่ไม่มีน้ำตาลอ่ะมีไหมอยากกินว่าบวบบวบลูกแม่ใช่ไหมแม่ลูกแม่คือไอ้นี่แม่ใช่แม่ทางเหนืออ๋อแต่บ้านเรากินเป็นเริ่มต้นธุรกิจอย่างไรเหรอคะบ้านอ้วนบ้านอ้วนจริงๆแล้วไม่รู้เลยว่าเริ่มเมื่อไหร่จำชัดๆไม่ได้เลยค่ะ แต่พอเอิญว่าที่บ้านเนี่ยพ่อกับแม่เขาจะ นอกเหนือจากทำอาชีพประจำแล้วเนี่ย เขาก็จะรับงานพิเศษทำเสมอบ้านอ้วนจะชินกับวิถีชีวิตแบบนี้มานานแล้วคือไม่ว่าจะเป็นนักเรียนเป็นเด็กนะคะเป็นนิสิตเป็นพยาบาลหรือเป็นอยู่เนี่ยเป็นแม่ค้าอยู่เนี่ยก็ไม่เคยทำอาชีพเดียวหาทำเสริมอะไรต่างๆหลายอย่างมาตลอดแล้วทีนี้มันมีช่วงหนึ่งถ้าถามว่ามายังไงกับพยาบาลอ้วนมันมีช่วงประมาณปี55 54 55ก็มีเสื้อผ้าในตู้แล้วก็มาขายแบบออนไลน์ส่งไปสนีขายดีนะคะแล้วก็เอาเงินที่ขายได้มาเพิ่มทุนแล้วก็ไปหาของมาขายเพิ่มทุนจากรายได้ที่ได้แล้วก็กลายเป็นเงินหมุนเวียนในธุรกิจจนถึงปัจจุบันแล้วก็เป็นคนจังหวัดเกิดเพชรบูรณ์ค่ะเกิดและโตยันแตกเพชรบูรณ์พี่หนูหยิบน้ำไม่ถึงมันงามมันเป็นง่ายต้นกุยเซียนขึ้นมาแค่สองข้อนออกดอกปล่อยให้แตกฝักรีบถอนมาชำไม่กินกันเหรอไม่มีมันกินเนาะมันออกดอกแต่เล็กเล็กเดียวมันก็นิดเดียวอ่ะอร่อยนะแต่เลี้ยงไม่ดูเผื่อโตโตดอกใหญ่ก็มีนะแต่ถ้าจะกินเราแต่จะไม่ค่อยกินก็ลาดีได้ไอ้ดอกเล็กๆกับดอกพ้นแต่ดอกใหญ่ไม่ต้องใช้ความเสี่ยงทำควบคู่กับสิ่งที่ทำอยู่ถ้าไม่เริ่มวันนี้ไม่ต้องรอให้พร้อมนะคะเริ่มได้เลยสิทธิ์เลยเขาไปทำต่อตาเขาแล้วก็อุดมแดงคุณยายใส่วับแดงคุณยายHello love you ใช่คุณยายใส่วับไหมคะ Love you more พวกมาเจอเอกวาดอร์คือเขาเรียกอะไรนะมันไม่ได้เสี่ยงแต่ว่ามันต้องทำไม่หยุดทีนี้พอทำไม่หยุดเนี่ยนิสัยทำไม่หยุดเนี่ยมันเลยทำให้มีวันนี้อย่างไปไหนมาไหนเงี้ยก็จะคิดงานคิดโปรเจกต์คิดกระจุกกระจิกหรือสร้างคอนเทนต์หรือสร้างกิจกรรมการทำงานหรือเรียนรู้อะไรใหม่ๆเสมอเลยค่ะไปดู YouTube ก็ไปดูหน้างานหรือว่าไปศึกษาว่าไอ้นี่มันเป็นยังไงไปเรียนอะไรอย่างเงี้ยทำแล้วก็ลงมือทำ input output input output review input output review หมายถึงว่าทำเรียนรู้แล้วก็ทดลองเรียนรู้แล้วก็ทดลองว่าได้ครับผม
ครับครับทางโลกจะซื้อไปโอเคอยากคุยต่อจังเลยเอาโซนโซนกันได้อยากมาขายออนไลน์ค่ะแต่กลัวไม่ได้เห็นพี่บานอยากทำอะไรวะอยากขายออนไลน์แต่กลัวขายไม่ได้เห็นพี่บานอยากทำบ้างไม่รู้จะขายอะไรดีคำถามดีนะคะคนที่ไม่รู้ว่าจะขายอะไรดีแต่อยากขายออนไลน์ใครเคยเป็นไหมใครเคยเป็นคืออยากเห็นแล้วว่าโอ้เขาขายออนไลน์เขาขายดีแล้วขายอะไรถึงจะดีอะไรเงี้ยอยากรู้ไหมว่าขายอะไรประเด็นอะบางคนไม่รู้ว่าจะขายอะไรถูกไหมคะจริงไหมอยากขายออนไลน์แต่ไม่รู้ขายอะไรดีขายอะไรรู้ไหมบ้านอ้วนจะบอกให้ขายยาดมอะขายตัวเองนั่นแหละค่ะตัวเองนั่นแหละขายตัวเองเนี่ยเพียงในดงจะขายไหมขายตัวเองก่อนถามคุณยายสายวับอ่ะคุณยายสายวับขายโปรเซียนอ่ะคนก็ซื้อดีครับเรารู้เราถนัดอะไรเราออกมาเป็นผู้ที่เปิดความสัมพันธ์เช่นเราเก่งเรื่องไก่เราออกมาให้ความรู้เพิ่มเติมหรือแสดงเกร็ดความรู้ในสิ่งหรือวิชาชีพอาชีพที่เราถนัดแบ่งปันความสุขเปิดความสัมพันธ์ดีๆนี่คือการขายตัวเองเนี่ยขายตัวเองอยู่นะขายอยู่นะคะสร้างมิตรภาพในโลกออนไลน์นะคะแล้วก็แชร์สิ่งที่เราสนใจนะคะแชร์สิ่งที่เราสนใจเราชอบอะไรก็ทำเนี่ยโดยที่ไม่ได้แบบเราสามารถเริ่มธุรกิจถ้าเกิดไม่มีทุนนะในทางการตลาดหรือเศรษฐศาสตร์แล้วเนี่ยหลายคนอ้างว่าไม่มีเงินก็เลยไม่ได้ทำธุรกิจจริงๆแล้วการทำธุรกิจเนี่ยเงินไม่ใช่ทุนอย่างเดียวที่เรามีแม้เราไม่มีเงินแต่เราสามารถมีทุนได้นะคะจากทักษะการเรียนรู้จากความรู้ความสามารถที่เรามีนะคะสามารถก่อร่างสร้างทุนแล้วก็เป็นจุดเริ่มต้นของธุรกิจในอนาคตได้อันนี้พูดแบบจากประสบการณ์ของตัวเองควบคู่กับการเรียนรู้มาหนู work from home เข้าปีที่2อยากขายออนไลน์แต่ติดที่เราไม่กล้าทำมันสักทีก็นั่นแหละไม่กล้าก็เลยไม่ได้ทำนะคะเรียนรู้ให้มากพอบางคนแค่คิดไงแต่ไม่ได้แบบลงมือคือถ้าบานอ้วนอยากรู้อยากทำเป็นไงลุงไปเลยจ้ะถึงที่ถึงถิ่นถึงแดนอ่านดูคลิปศึกษาลุยอะไรเงี้ยไปถึงที่ถึงจุดถึงอะไรอย่างนั้นเลยแล้วก็ทดลองทำแล้วก็สำรวจตลาดดูอะไรเงี้ยส่วนใหญ่จะลงมือทำ ไม่มีลูกค่ะแต่งงานมาจะเข้าปีที่12แล้ววันที่16กุมภาพันธ์ก็ครบรอบแต่งงานปีที่12ไหมมังมานี่ไอ้ปาล์มกี่หัวล่ะกินยาก่อนมานี่ไอ้ปาล์มกี่หัวไอ้ปาล์มก็นั่นแหละโอ้โหค่ะพ่อแม่ไม่เคยเข้ามาช่วยเกี่ยวกับเรื่องเงินทุนแต่พ่อแม่คือคนที่ทำงานตลอดเวลาแม้ว่าจะมีงานอยู่แล้วงงไหมป้าสร้างสิ่งของเสื้อผ้าเครื่องประดับบ้านที่ดินไว้แต่พอรู้ว่าป่วยเป็นโรคไตได้แต่คิดว่าน่าจะทำอย่างไรกับสิ่งของพวกนี้เป็นกำลังใจให้นะคะคิดบวกบางทีการแบ่งปันก็ดีมีเออไม่มีแล้วก็ตอนเด็กๆก็คือเห็นพ่อกับแม่ทำตลอดเวลาอาชีพเสริมนะก็ทำมาแล้วก็ทำไปด้วยเรียนไปด้วย
ขายของมั่งไปรับจ้างมั่งอะไรเงี้ยพอเราติดเป็นนิสัยอ่ะเราก็ทำของเราอย่างนี้มาตลอดเลยนะเบาหวานความดันยังอยู่ใช้หน้าอยู่เลยยังไม่รู้จะกลับวันไหนเลยสองสองหนึ่งห้าเดี๋ยวขออนุญาตโอนเงินแป๊บนึงนะคะไปโอนเงินมาแล้วจ้าดูผมดีไม่ไหวผมเนี่ยมันร่วงแล้วก็แบบเป็นลูกผมขึ้นมาเต็มเลยค่ะทุกคนยังอยู่กันไหมเนี่ยวาร์ปไปโอนเงินมาตอนนี้มันมีธุรกิจที่ไม่ต้องลงทุนเยอะมากๆเลยค่ะข้อมูลหรือเรื่องการเรียนรู้เพิ่มเติมเกี่ยวกับเรื่องการขายของออนไลน์ก็เยอะมากๆเลยนะคะแต่ถามว่าจะขายอะไรก่อนขายความเป็นตัวเองก่อนนะคะเราชอบอะไรศึกษาอะไรแล้วเราก็ออกมาสร้างตัวตนในโลกออนไลน์นะคะซึ่งบานอ้วนก็ทำมาเกือบ10ปีอยู่แล้วนะคะมันก็เลยทำให้มีแฟนเพจค่อนข้างเยอะไม่ได้ดังชั่วข้ามคืนมาเรื่อยๆใจเย็นๆอย่าใจร้อนแล้วก็พยายามที่จะหาช่องทางที่มันจะทำให้เรามีตัวตนในโลกออนไลน์ได้เร็วหน่อยด้วยวิธีการต่างๆไม่ว่าจะเป็น ไปเรียนเรื่องการตลาดนะคะพี่บานเปิดร้าน KCF สยามชัยฟู้ดกำไรเดือนเท่าไหร่ครับพี่สนใจอยู่ไม่แนะนำถ้า KCF ใหญ่ดูอยู่ขออนุญาตแนะนำว่าไม่แนะนำกำไร 5% 7% 6% ไม่คุ้ม 10% มากสุด 10% นะคะกำไรน้อยมากๆเอาเงินไปลงทุนอย่างอื่นดีกว่าค่ะ KCF เกษมชัยฟู้ดของเราเนี่ยจุดเริ่มต้นทำธุรกิจไม่ได้นึกถึงผลกำไรนึกถึงการแชร์สินค้าที่ราคาไม่แพงสู่ชุมชนแบบยั่งยืนรายได้ประจำเดือนกำไรหลักหมื่น 10% ลองนึกภาพดูนะคะ 5% แล้วถ้าเกิดว่าต้องเสียภาษีในกรณีขายดีไม่เหลืออะไรเลยตอนนี้ทาง KCF ของเราเนี่ยอยู่ได้แต่ไม่ได้รวยแต่เรามีออนไลน์แล้วมีผลิตภัณฑ์อื่นๆเสริมเข้ามาอยู่ได้แต่ถามว่านักลงทุนการทำธุรกิจไม่เวิร์คไม่เวิร์คสิ่งสำคัญนี่คือ mindset นะวิธีการคิดนั่นแหละพี่บานเป็นคนมั่นใจในตัวเองสูงและเก่งดูแล้วชอบมากค่ะก่อนหน้านี้ก็ไม่ได้ตั้งใจไม่ใช่เป็นคนมั่นใจในตัวเองหรอกพี่เบญจมาศประสบการณ์ล้วนๆเลยค่ะแต่ในยุคนี้สำหรับคนรุ่นหลังมาบอกรุ่นใหม่อ่ะขอบอกเลยว่าเรียนรู้เพิ่มเติมเพราะมีคนที่เขาประสบความสำเร็จแล้วเขาล้มเหลวให้เราดูเยอะมากเราสามารถดึงทั้งประสบการณ์เก็บเกี่ยวความรู้จากคนที่เขารู้มาก่อนกับเรียนรู้จากความล้มเหลวของคนรอบข้างหรือคนที่เขาผ่านประสบการณ์มาก่อนแล้วเอามาประยุกต์ใช้แล้วก็ล้มด้วยตัวเองประสบความสำเร็จด้วยตัวเองนะคะมันก็จะทำให้เรามีงานมีอาชีพมีวิถีของตัวเองจนได้เองนะคะส่วนใหญ่คนจะไม่ค่อยมั่นใจที่จะไม่กล้าที่จะทำเพราะคิดกลัวอะไรไปหลายอย่างหรือกลัวว่าจะไม่เพอร์เฟกต์ Hi Sweetie Hi Jonas อ่านว่าอะไร Telcom หนูอายุ28ตอนนี้เป็นแม่เลี้ยงเดี่ยวทำงานทุกวันค่ะเป็นคอนดิชั่นที่น่าสนใจอายุ28ก็ยังไม่เยอะมากเป็นแม่เลี้ยงเดี่ยวทำงานทุกวันมีงานให้ทำทุกวันเป็นแม่เลี้ยงเดี่ยวแสดงว่าโชคดีมากมีลูกบางคนหมดเงินเป็น10 ล้านเลยญาติบ้านอ้วนหมดเป็น10 ล้าน
พื่อที่จะมีลูกไม่มีตอนหลังมาก็ต้องเปลี่ยน mindset ทำงานเพื่อเก็บเงินไว้บ้านปลายนะคะก็วางแผนแล้วก็มีสติกับสิ่งที่เรามีว่าเราทำอะไรได้บ้างอะไรเงี้ยสิ่งที่ดีที่สุดให้กับตัวเราอะไรเงี้ยเยอะช่องทางดีๆเยอะมากๆเดี๋ยวนี้คนชอบจิตตกชอบคิดแล้วก็เสพข่าวว่าเศรษฐกิจไม่ดีแล้วก็เศร้าเศร้าเศร้าจนกระทั่งตัวเองไม่ได้ก้าวเลยเลยแต่จริงเราไม่ได้ขนาดนั้นอะไรเงี้ยมีอะไรดีๆเยอะมากอยากมีเสื้อผ้าเก่าจะขายออนไลน์ต้องเริ่มต้นก็ขายอะค่ะคุณพี่ก็ขายคุณพี่ก็ขายคุณพี่ก็ขายแค่นั้นเองถ้าคุณพี่ไว้อย่างนั้นมันก็ไม่ได้ขายไม่ได้กวนตีนนะคะก็คือพี่ก็โพสต์เลยค่ะโพสต์ลงหน้า Facebook คุณพี่ทำอะไรกับ Facebook ตัวเองบ้างคุณพี่ทำอะไรกับ Facebook ตัวเองบ้างมีเน็ตเท่าๆกันใช่ไหมคุณพี่ก็สร้างระบบการขายโดยการทำโพสต์หน้าเพจหน้าเฟซของตัวเองหรือคุณพี่เข้าไปในกลุ่มที่เขาขายของก็ได้แล้วเข้าไปอยู่ในนั้นแล้วก็ไปโพสต์ขายเป็นหนึ่งในแม่ค้าที่อยู่ในตลาดนัดออนไลน์แห่งนั้นแล้วก็ขายค่ะมันก็จะมีคนที่เขาเป็นลูกค้าเข้ามาซื้อถ้าอยากรู้อยากทำธุรกิจโดยที่ไม่ต้องลงทุนอีกอันหนึ่งก็คือเรียกว่าลงทุนคือฝึกวิชาชีวิตอะนะก็คือไปอยู่ตามองค์กรที่เขาทำธุรกิจค้าขายแล้วเราก็เข้าไปเรียนรู้งานนะคะเมื่อเก่งงานแล้วออกมานี่คือวิธีทางลัดที่ดีที่สุดนะคะถึงแม้มันจะเป็นช่องทางที่มันดูแบบดูร้ายมากเลยคือบัดอ้วนจากประสบการณ์เปิดร้านมาเกือบ10ปีเรามีพนักงานของเราที่ทำงานกับเราแล้วสุดท้ายออกไปแล้วก็ไปเปิดร้านก็ได้ดิบได้ดีกันเยอะมาก ไหนๆก็ไหนๆแล้วก็แนะนำวิธีนี้ก็แล้วกันนะคะอย่างเช่นไปทำงานนะคะจนได้ประสบการณ์อ๋อโอ้ร้านเสื้อผ้าไม่ได้มีแค่ว่าเสื้อสวยแล้วก็จะขายมันก็จะต้องเรียนรู้เกี่ยวกับเรื่องการทำสต็อกการทำบัญชีการเข้าใจของโปรแกรมการทำงานอะไรเงี้ยการเข้าไปอยู่ในร้านหรือในองค์กรที่เขาทำธุรกิจนั้นอยู่เนี่ยเป็นการเรียนรู้ที่ดีที่สุดเลยค่ะดีที่สุดเลยมากอย่างเราเปิดร้านมาเกือบ10ปีนะลุงเนาะพนักงานเราที่ออกไปทำธุรกิจแบบเราเพราะว่าเรียนรู้งานหมดแล้วเนี่ยก็ต่อยอดได้ดีกันก็เยอะประมาณนั้นแล้วก็เดี๋ยวนี้มันมีแอปช้อปปิ้ง Shopee Lazada นะคะแล้วมันก็จะมีแบบเปรียบเทียบราคาที่ถูกนะคะเราเนี่ยสามารถซ้อมเป็นแม่ค้าออนไลน์ได้โดยที่ไม่ต้องลงทุนนะคะระหว่างที่เรายังมีงานประจำคุณทำงานประจำกี่ชั่วโมงบานอ้วนว่าบานอ้วนต้องขอบคุณครูบาอาจารย์คณาจารย์ที่สอนพยาบาลอ้วนให้อ่านหนังสือวันละแบบอย่างน้อย6ชั่วโมงเฮ้ยมีอย่างนี้ด้วยเหรออะไรเงี้ยคือบานอ้วนสามารถดึงเอาการบริหารหรือการใช้ชีวิตแบบสมัยก่อนมาใช้ในการทำงานได้ด้วยไงอย่างเช่นอาจารย์เคยสอนว่าถ้าอยากเอ็นติดก็ต้องอ่านหรือทำแบบฝึกหัดเยอะไม่ใช่ทำแค่ครึ่งชั่วโมงหลังเลิกเรียนอะไรเงี้ยแต่ต้องแบบ6ชั่วโมงนะอะไรเงี้ยเดี๋ยวนะเรียนก็คือ8ชั่วโมงแล้วจะมาอ่านหนังสือทำการบ้าน6ชั่วโมงนี่มันเกินไปหรือเปล่าบางครั้งต้อง12ชั่วโมงอาจารย์พูดอย่างนี้เลยนะซึ่งอาจารย์แกเสียไปแล้วแหละบัดอ้วนก็เลยรู้สึกว่าอ๋อพอบัดอ้วนมาเป็นคนวัยทำงานเนี่ยการทำโอทีมันเลยรู้สึกว่ามันเป็นเรื่องชิวๆสมัยก่อนเป็นพยาบาลเนี่ยขึ้น OT แบบเยอะมากขึ้นเวรควงกะควงเวรเช้าบ่ายอะไรเงี้ย10กว่าชั่วโมง20ชั่วโมงก็ทำได้สมัยก่อนนะมันก็เหมือนกันนะคะถ้าคุณมีงานประจำอะแล้วคุณเอาเวลาสัก 4-5 ชั่วโมงอะมาเรียนรู้การทำงานแบบออนไลน์ใช่ไหมมันเกิดผลขึ้นจริงๆแน่นอนถึงได้บอกว่าคุณอาจจะแบบมองว่าชีวิตเราชิวแต่ว่าจริงๆไม่ได้เลยเราค่อนข้างมีวินัยในการทำงานขอรับค่ะเขาเรียนเสร็จแล้วอยู่ไหนกันอ่ะเยดอมไปยังตามตาจ้อยเลย5นาทีออกไปเที่ยวผ่อนคลาย
ถ้าจ้องเที่ยวแต่งตัวย่างไปไปไปแปดโมงตาจ้อยมานั่งรอแล้วจ้ะเอาเย้าลุกแต่งตัวนุ่งกระโปรงสวยๆไงโมอยู่ไหนกินเผื่อกินเผื่ออปิดปิดไลค์ก่อนนะทุกคนเดี๋ยวไปคุยกันต่อใครจะไปกับเราก็ตามมานะแต่ตอนนี้ปิดไลค์ก่อนนะตอนนี้แยกย้ายกันอยู่